สวัสดีครับพบกับรายการซีเกงพอยวันนี้ก็มีกล่องพัสดุมานะครับก็มาลุ้นกันนะเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันเลยนะว่าในนี้มันคืออะไรนะครับมาเตรียมอุปกรณ์เตรียมแกะก่อนดีกว่าเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือโอ้โหถังป๊อปคอร์นถุงมือทานอสนะครับหรือว่าอินฟินิตี้กันเลตนะนี่นะเป็นถังป๊อปคอร์นจากเม็กซิโกผมก็พีไว้ตั้งนานแล้วนะครับก็นะกว่าจะได้มาก็เกือบ2เดือนนะ 2-3 เดือนเลยนะนะครับหลังหนังจบไปนะครับก็ตัวนี้เป็นนี่วัสดุเป็นพลาสติกนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นชนิดอะไรนะขอดูก่อนนะไม่แน่ใจเหมือนกันเขาไม่ได้บอกวัสดุนะอันนี้ก็จะมีตาของเวนเจอร์นะครับมานะตรงนี้ก็สามารถเปิดได้เปิดได้เลยบิดออกมาสามารถเอามือเข้าได้ตรงนี้ก็จะเป็นอินฟินิตี้กันเลตนะครับก็เป็นเจมส์สโตนแต่ละสีนะก็ครบทุกสีนะแต่มันจะออกเป็นเหมือนของเล่นหน่อยนะครับส่วนรายละเอียดดีเทลเนี่ยซ้อล่องมาอะไรก็สวยนะถ้าเกิดเราไปทำสีนี่สวยแน่นอนเลยนะครับรายละเอียดงานนะเห็นไหมมามันมือซ้ายใช่ไหมสามารถเอามือสวมได้นะครับนี่ขนาดเป็นขนาดมนุษย์นะไม่ใช่สกิล1ต่อ1นะเนื่องจากมันเป็นถังป๊อปคอร์นนะครับวิธีการใช้ของถังป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นเม็กซิโกเนี่ยมันจะสามารถเปิดตรงนี้นะที่จริงอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นฝาผมยังไม่ปิดนะก็จะเปิดตรงนี้นะครับแกะออกนี่เปิดอย่างนี้เลยโคตรเท่นะแล้วก็มือล้วงนะแต่รูเนี่ยสังเกตว่ารูมันเล็กไปนิดนะครับถ้าเกิดจะล้วงกินเนี่ยนะมือผมมือใหญ่นะต้องมือแบบเด็กนะตรงนี้รายละเอียดงานนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่นะนี่โอเคเวลาเราจะไม่ใช้ก็ปิดอย่างนี้นี่รายละเอียดดูนิ้วนะครับรายละเอียดนิ้วนะรายละเอียดความคมความอะไรเนี่ยปิดให้สนิทได้นะนี่นะก็จะปิดสนิทหน่อยนะเอาไปทำสีนะครับใช้ได้เลยให้ดูใส่มือก่อนนี่ครับก็เป็น Infinity Gauntlet นะราคาก็ได้มาก็จะสูงหน่อยเพราะว่ามาจากเม็กซิโกนะครับในไทยไม่มีค่ายหนังค่ายใหญ่2ค่ายก็ไม่ได้เอามาขายนะ Infinity Gauntletตัวนี้ก็เบสิกก็ราคา 1,600 กว่าบาทนะประมาณนั้นนะครับไม่เป็นไรเราเป็นแฟนหนังนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหนังกระแสมันหายไปมันก็เป็นของที่ลึกไว้ให้เราจดจำนะว่าครั้งหนึ่งเรานี่มี Infinity Gauntlet ที่เป็นถังป๊อปคอร์นจากเม็กซิโกนะครับวันนี้รายการ Chicken Point ก็มาอันบ็อกซ์นะครับนี่จากเม็กซิโกวันนี้ลาไปก่อนนะกับ Infinity Gauntlet นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ